สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูโกเบโก SK 200ครับซุปเปอร์คันนี้กำลังจะเคลียร์พื้นที่นะครับก่อนที่จะมีการย้ายรถกลับถิ่นฐานนะครับกลับทับหลังจากที่มาช่วยทีมงานนะครับพอถาวรครับทีมงานเสียชวนโดยมีรถเบโกทั้งหมด4คันครับอยู่ที่นี่2ครับโกเบโกกับซูมิโตโมอยู่ฝั่งนู้นอีก2ครับหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านเลยที่ทำงานผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่เลยหมู่11ตำบลหนองม่วงครับ60สระแก้วหลังจากจมอยู่นานครับ3วันกู้ขึ้นมาได้แล้วคราวนี้ก็จะเป็นการเคลียร์พื้นที่ครับทำดินหน้าดินที่มันเละๆให้มันกลับมาใกล้เคียงกับสภาพเดิมครับสภาพเดิมเนี่ยตรงนี้ไม่มีดินหรอกมีแต่หญ้าแต่ตอนนี้มันเละหมดแล้วนะครับนี่เป็นจุดที่รถไม่โคจอดอยู่เราก็จะเข้าไปเคลียร์ข้างในด้วยครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรถไมโครเคลียร์ดินเล่นแล้วกันสำหรับคลิปนี้ครับหลังจบภารกิจครับงานเสียชวนทีมงานเจ๊หมวยเล็กพี่ซูมิโตโมมาถึงนี่ก็ลงเทเลอร์แล้วก็มาจอดนะครับจอดแล้วก็ไปเกี่ยวโซ่ดึงขึ้นก็มาจอดอยู่ตรงนี้แหละครับบทบาทของเขานี่บทบาทพระเอกมากคันที่ดุเดือดก็คันที่กำลังขยับตัวอยู่นั่นแหละครับสำหรับการกู้นะครับทั้งขุดทั้งดึงทั้งอะไรจะขึ้นแล้วโดนแย่งซีนโดยซูมิโตโมครับแล้วก็กำลังจะเคลียร์พื้นที่เดินมาแล้วครับหันกลับไปนู่นแล้วจอดนี่หรือเปล่าหรือว่าจะให้พี่โม่เก็บดูลักษณะแล้วน่าจะให้พี่โม่เก็บแน่นอนครับเพราะว่าพี่โม่อยู่ใกล้เรายืนอยู่บนคอนกรีตแล้วเวลาช่วงบิดตัวช่วงอะไรเนี่ยนะครับพยายามจะไม่ให้คอนกรีตนี่เสียหายนะครับดับเครื่องแล้วน่าจะให้พี่โม่ครับแต่ว่าพี่โม่นี่ยังไม่มาเลยทีมงานพี่โม่ยังไม่มากันครับก็สรุปแล้วสั้นๆครับผมสวัสดีครับ